็นน้ำมันดีเซลไม่ขึ้นไปช่วยตรงนั้นแต่ว่ามาขึ้นที่เบนซินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยเลยเพราะพวกเราตายพวกเราไม่ได้มอไซค์เราไม่ได้เติมดีเซลกระทบอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราต้องเติมน้ำมันเยอะขึ้นใช่ป่ะปกตินี่ร้อยหนึ่งเนาะ140 150นี่คือเต็มถังทุกวันนี้มันไม่พอไงน้ำมันมันขึ้นทุกวันตัวงานมันน้อยลงนะฮะแต่ว่าการวิ่งก็คือว่ามันก็วิ่งได้เท่าเดิมจากน้ำมันสมมุติน้ำมัน1ถังใช่ป่ะจำนวนงานมันก็ยังได้เท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องมีค่าน้ำมันน่ะใช่ครับค่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นเราก็เลยเลือกฮะตอนนี้ก็จะเลือกที่ว่าร้านค้าที่อยู่ไม่ไกลมากเวลาเรารับงานแล้วเราก็จะไม่พยายามวิ่งหางานเพราะว่ามันเปลืองบางทีเราวิ่งไปแล้วเสียเที่ยวผมไม่มีงานกลับเลยถ้าน้ำมันขึ้นไปอีกแต่50บาทพี่จะมีวิธีการปรับตัวยังไงหรือว่าทำยังไงต่อไปครับโอ้โห50บาทตอนนี้มันน่าจะ45บาทแล้วตอนนี้วันนี้44 45บาทครับ44บาทเช้านี้มันก็ทำยังไงล่ะเพราะเราหยุดไม่ได้เนาะเพราะเรามีภาระมีค่าใช้จ่ายทุกวันเนาะหยุดไม่ได้แต่ว่าก็คือต้องทำต่อไปแหละใช่ยังไงเราก็ต้องทำงานจะน้อยเราก็ต้องวิ่งน้ำมันจะแพงเราก็ต้องวิ่งเพราะว่าต้องกินต้องใช้อยากให้เขาตัดไอ้ภาษีอะไรกองทุนน้ำมันอะไรออกไปเลยเพราะผมว่ามันไม่จำเป็นใช่ป่ะเพราะมันไม่เห็นว่าจะเอามาช่วยอะไรเลยแล้วก็ที่อ้างทุกวันนี้ว่าไอ้น้ำมันดีเซลไม่ขึ้นใช่ป่ะไปช่วยตรงนั้นแต่ว่ามาขึ้นที่เบนซินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยเลยเพราะพวกเราตายพวกเราไม่ได้มอไซค์เราไม่ได้เติมดีเซลถูกไหมฮะเราเติมเบนซินกันทุกคนเลยมอไซค์ที่ไหนเติมดีเซลบ้างมีแต่รถบรรทุกขนของอะไรฮะไปช่วยแต่พวกนั้นก็คือเขาก็เดือดร้อนก็เข้าใจแต่ว่าทำไมต้องเอาเซฟเขาแต่ว่ามาขึ้นที่เราเอาเงินส่วนจากของเราใช่ป่ะเอาไปจ่ายไปเขาเรียกว่าอะไรสมทบไปอุดหนุนเขาทางนู้นมันไม่ถูกต้องนะฮะไม่ช่วยเราเลยใช่ครับเดือดร้อนจริงๆข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม